ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเสนอในเรื่องของการเราเรียนสอนะครับวันนี้เราจะเราเรียนสอแบบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรียนสอทั่วไป 2B 3B 4B 5B 6B นะครับหรือเกรดใดก็แล้วแต่วันนี้ผมจะสาธิตการเราเรียนสอนะครับทั่วๆไปแล้วเรานิยมใช้ก็กบไม่ใช่กบอบๆนะครับก็เราทั่วๆไปนะครับหมุนแบบนี้ครับวิธีที่สองก็คือใช้เครื่องนี้ครับก็ใช้เครื่องเราที่สอนนะครับนี่แล้วก็หมุนนี่นะครับวิธีที่สามก็ใช้มีดคัตเตอร์ครับคัตเตอร์เราการเราเรียนสอที่ใช้งานถ้าวาดรูปหรือร่างรูปทั่วไปก็ใช้กบเราเรียนสอประมาณนี้นะครับร่างรูปทั่วไปแต่ถ้าเราจะใช้แบบเพื่อไปดออิ่งก็ควรจะเราให้แหลมคมเช่นแบบนี้ครับเราให้แหลมคมแบบนี้ครับแบบนี้ครับเพื่อจะใช้ได้ในพื้นที่เยอะๆโดยไม่ต้องเหลาบ่อยแต่ว่าถ้าใช้ไปเยอะๆนานๆเข้าก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวต่อนะครับตัวนี้ก็มีจำหน่ายนะครับตัวต่อเอามาต่อเข้ากันนะครับคลายน็อตตัวนี้มันจะมีเกลียวนะครับคลายออกนะครับแล้วเอาเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกนะครับก็อากาศว่าพอดีประมาณนี้นะครับหมุนครับจากนั้นก็มีอุปกรณ์เช่นกระดาษทิชชู่เวลาเหลาแล้วก็ต้องเช็ดนะครับทิชชู่ต่อไปก็เพื่อให้ความแหลมคมนะครับก็มีกระดาษทรายนี่นะครับเราลองนะครับเป็นกระดาษทรายนะครับติดใส่ไม้แล้วก็เราเพื่อปลายให้แหลมประมาณนี้ครับดูนะครับโอเคไหมครับชอบไหมครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเราให้ดูนะครับโอเคนะครับเราใช้มีดคัตเตอร์นะครับก็เริ่มจากเหลาไปเรื่อยๆอย่างครับเริ่มต้นอย่างเงี้ยเหลาก็เหลาไปนี่ครับใจเย็นนิดนึงครับต้องใจเย็นๆนะครับเอาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะหักนะครับลองดูนะครับต้องมีเสียงนิดนึงครับดูนะครับทุกคนสามารถทำได้นะครับเด็กๆก็ทำได้ครับหันปลายมีดความคมออกไปข้างนอกนะครับจากตัวเราออกนอกไม่ใช่เหลางี้นะครับเดี๋ยวใส่ขาดนะครับไม่ต้องใจร้อนขนาดนี้นะครับไม่ต้องใจร้อนขนาดนี้ก็เดี๋ยวไส้มันจะหักนะครับดูครับเริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับประมาณนี้ครับประมาณ7เซนหรือ6เซนนะครับ6หรือ7เซนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใช้ตะไบก็ได้นะครับมาเหลาปลายนิดนึงเพื่อให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะครับหรือใช้กระดาษทรายนะครับเอาให้ปลายแหลมๆเหมือนเข็มเลยนะครับเวลาลากเส้นดออิ่งจะสวยโอเคเรียบร้อยนะครับชึบโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับอย่าลืมครับใช้ดินสอให้คุ้มค่าใช้เครื่องมือต่อนะครับและประหยัดและการเหลาดินสอมันจะเน้นในเรื่องความเพียรพยายามในความตั้งใจอย่าใจร้อนนะครับใครใจร้อนดินสอหักช่วยไม่ได้นะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ Thank you for watching